กลับมาแล้วกับการแกะเมคอัพนะทุกคนครั้งนี้จะพามาแกะเมคอัพของน้องเดียวอริสราเพราะลูกนี้สวยแตกแอนตาซินต้องแตกนะคะทุกคนค่ะสภาพผิวเจ๊แห้งแต่งหน้าติดยากมีริ้วรอยแล้วก็มีรอยใต้ตาข้างจมูกข้างปากปรับด้วยไพรเมอร์แล้วก็เบสเมคอัพ2ตัวนี้ผิวจะได้ชุ่มแล้วก็สีผิวเท่ากันมากขึ้นจ้ะแก้ไขสีผิวด้วยลิปสติกสีแดงแบบนี้ก่อนที่จะลงคอนซีลเลอร์เวลาลงคอนซีลเลอร์แล้วจะได้ไม่เป็นรอยดำๆตาข้างใต้นะจ๊ะแล้วก็จะใช้คอนซีลเลอร์ในการทำไฮไลท์ไปเลยนะจ๊ะตามแนวนี้จากนั้นลงรองพื้นสีแทนเพื่อให้ผิวมันแบบแทนๆแล้วก็ดูโกลๆขึ้นนะจ๊ะอันนี้เป็นคุชชั่นของจอห์นเซมูนที่มีความสีขาวกว่าสีเมื่อกี้นี้จะได้เป็นไฮไลท์สร้างโครงหน้าด้วยบรอนเซอร์แบบครีมตามนี้เลยนะจ๊ะเบลนด์ด้วยแปรงแต่งหน้าเราก็จะเห็นว่าโครงหน้าของเรามันดูชัดขึ้นแบบนี้เลยเด้อเซตเตอร์แบ้งฝุ่นโปร่งแสงกันไหลก่อนนะคะทุกคนก่อนที่จะลงอายแชโดว์อายแชโดว์สีแรกที่เห็นเอาช้อนมาด้วยไม่ได้มากินข้าวนะทุกคนเอามาทำแบบนี้อันนี้จะเป็นการแต่งตาที่จะช่วยทำให้มือใหม่อ่ะมีความเล็งเป้าได้ง่ายขึ้นนะคะนี่สีแรกเห็นป่ะเห็นแล้วโครงตามาแล้วค่ะคุณคะสวยง่ายๆด้วยปลายช้อนนะคะคุณ สีที่2ก็ลงตามแนวเดิมเลยแค่เปลี่ยนแปลงให้มันเล็กลงนะจ๊ะมันจะได้ดูแบบไล่ระดับสีขึ้นแล้วสีที่3ก็จะเป็นสีนี้ของ Fenty นะคะเจลงคอนซีลเลอร์ตามแนวเมื่อกี้นี้เพื่อที่จะให้ชิมเมอร์มันชัดขึ้นตามันจะได้ดูแบบโอ้โหชัดเหมือนตาของน้องดิวตะกี้นี้นะจ๊ะสีสุดท้ายเป็นสีที่เข้มมากๆนะก็จะลงปลายตาตามแนวนี้เลยอ่ะจากนั้นปัดมาสคาร่าตัดขนตาเตรียมเขียนอายไลเนอร์ค่ะคุณมือใหม่สามารถใช้ปลายช้อนแบบนี้ได้นะจ๊ะสะดวกสบายไม่ต้องซื้อด้วยคอนแทคเลนส์วันนี้ใช้ของ Maxim สีเทานะจ๊ะทุกคนจ๊ะตาจะได้ดูใสฝ่อมากขึ้นอ่ะงานคิ้วเป็นสิ่งที่ทุกคนถามเจมามากเลยว่าทำคิ้วยังไงให้มันตั้งๆฟูๆนะคะง่ายๆเลยก็คือสำหรับคนที่ขนคิ้วมันขาดไปเนี่ยก็ใช้อายแชโดว์ฝุ่นไลท์ก่อนแล้วก็ล็อกด้วยเจลปัดขนคิ้วแบบนี้อันนี้ของ 4U2 นะคะล็อกง่ายมากแน่นมากเวอร์แล้วก็ปัดมาสคาร่าเรียงเส้นขนคิ้วอันไหนที่มันหายไปก็ใช้อายไลเนอร์ในการเขียนเพิ่มขึ้นจ้ะขนตาสุดสะพรึงจากโรลิกฟุ่มมากแล้วก็เตรียมตัวลงไฮไลท์กันเลยนะจ๊ะ อันนี้ไฮไลท์ลงสีขาวเตรียมตัวนี่คนบ้านไหนเนี่ย จากนั้นก็ลงลิปไลเนอร์นะคะแล้วก็ลงตามแนวนี้เลยนะจะได้ทำปากแบบเหมือนดิวอะปากบุ๋มๆแล้วก็ลงลิปกลอสตามเลยนะจ๊ะแค่นี้ก็จะได้ลุคสวยแตกๆแอนตาซินต้องแจกแล้วจ้ะแม่จ๋าเพราะว่ามันแบบโอ้โหสวยขนาดนั้นมะแตกๆโมเบอร์วซานอยากให้เจ๊แกะเมคอัพใครอีกก็คอมเมนต์กันมาได้ใต้คลิปนะจ๊ะแต่อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะเดี๋ยวไม่ได้เจอกันบาย